้องหุยหุยเด็กหญิงธนสิริทวีอภิรดีมั่นคงรับตำแหน่งยุวทูตเพื่อสันติภาพ UNPKFC 2023รีวิวปังแบบชุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับน้องหุยหุยเด็กหญิงธนสิริทวีอภิรดีมั่นคงตัวแทนจากนิตยสารสไตล์คิสได้ขอรับตำแหน่งยุวทูตเพื่อสันติภาพ UNPKFC จากดร.อภินิตาชัยชนะประธานสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพหรือว่า UNPKFCโดยยุวทูตนั้นมีหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสันติภาพเพื่อเข้ารับการเรียนรู้ด้านวิชาการและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรูปจิตสำนึกและบุคลิกภาพการกล้าแสดงออกในการเผยแพร่วัฒนธรรมสันติภาพอย่างยั่งยืนยุวทูตสันติภาพ UNPKFC จะได้ร่วมต้อนรับคณะทูตนานาชาติที่จะเดินทางมาร่วมงาน GLS 2023ในประเทศไทยวันที่26เดือนพฤศจิกายน2566จะได้พบกับนักการทูตบุคคลสำคัญผู้นำด้านสันติภาพหลากหลายสาขาจากทั่วโลกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนสิริทวีอภิรดีมั่นคงชื่อเล่นชื่อหุ้ยหุ้ยค่ะอายุ14ปีมาจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะความสามารถพิเศษคือร้องเพลงเดินแบบถ่ายแบบและก็สามารถเล่นเปียโนได้ค่ะวันนี้หนูรู้สึกดีใจและก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้ร่วมตำแหน่งของ UNPKFC ค่ะหนูจะช่วยในการรณรงค์ทุกๆอย่างที่มีเลยค่ะเช่นการปลูกต้นไม้ลดรถร้อนเป้าหมายของหนูก็คือเกี่ยวกับเรื่องความเท่าเทียมกันระหว่างเพศค่ะก็คือด้วยความที่ยุคนี้เป็นยุคใหม่ค่ะทุกอย่างก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าคนบางคนในยุคสมัยก่อนก็จะยังบอกว่าเปลี่ยนทำไมแบบเดิมมันก็ดีอยู่แล้วแต่ซึ่งหนึ่งในปัญหาก็คือความเท่าเทียมกันระหว่างเพศค่ะในปัจจุบันเพศไม่ได้แปลว่าผู้หญิงและชายอย่างเดียวแต่เป็นการบอกว่ามีทั้งชายหญิงแล้วก็เพศทางเลือกก็คือ LGBTQ ค่ะหนูไม่อยากได้ยินคำว่าแบบไม่อยากได้ยินคนพูดว่าทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นเลสเบี้ยนเป็นเกย์อะไรแบบนี้หนูไม่อยากได้ยินค่ะเพราะว่านี่คือยุคใหม่ทุกอย่างก็เป็นไปได้ทุกอย่างเลยค่ะช่องทางการติดต่อหนูก็คือ Instagram แล้วก็ Facebook ค่ะชื่อหุยหุยธนสิริค่ะผลงานที่ผ่านมาก็จะมีแข่งเดินแบบที่ฮ่องกงก็คือ International Talent Star ค่ะได้รางวัล Brand Ambassador แล้วก็ไปแข่งขันที่อเมริกา Bill Copa ค่ะได้รางวัลเหรียญทองการเดินแบบและเหรียญเงินการร้องเพลงค่ะและทูตวัฒนธรรมไทยจีนค่ะ